้องนิดนึงนิดนึงจัดไปขอต่อนิดนึงนะมายังมายังน่าจะมาแล้วหรือเปล่าโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับขอดูเสียงหน่อยฮะส่งเสียงหน่อยครับHello. สวัสดีครับ Hello Hello สวัสดีครับแป๊บนึงนะมาๆๆๆนะครับ มาแล้วครับเสียงใช้ได้นะครับโอเคใครเข้ามาก็ทักกันมาเลยนะครับได้ครับวันนี้ก็เป็นรายการหาหุ้นโกรทนะฮะอยู่กับอาจารย์พัดด้วยนะครับวันนี้มาร่วมคุยกันทั้งหมด4ตัวครับ IHL Ori นะครับ IML แล้วก็ K-Bank นะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะออริวันนี้ลงเยอะมากนะครับมาดูสาเหตุกันว่าเฮ้ยมันลงจากอะไรนะมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ IML นะครับก็มีเรื่องของการซื้อธุรกิจนะฮะใช่ครับแล้วก็มีประเด็นด้วยถูกไหมนะครับแต่วันนี้ขึ้นเยอะเลยใช่ครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมาดูกันนะโอเคเม็ดแรกนะครับคุณอเมริกาโน่สวัสดีครับผมนะฮะคุณต้อมนะครับเดี๋ยวคุณต้อมอยู่ในโค้ชกรุ๊ปเดี๋ยวเจอกันหลังไลฟ์นี้นะครับได้ครับทำการบ้านกันต่อนะครับคุณนัทสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับขาประจำมารอฟังครับพี่นัทเล่นหุ้นด้วยเหรอนะถ้าเล่นหุ้นด้วยเดี๋ยวเอาเครื่องมือพิเศษไปจัดไปนะครับจากแกลบหุ้นนะสมนาคุณเลยนะคุณชนลวัฒน์สวัสดีครับผมนะมาทักทายกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับนะครับก็เอาความรู้มาดีๆมาฝากกันนะฮะครับโอเคเริ่มกันเลยไหมจัดไหมได้ได้โอเคไม่รอช้าเลยนะไม่รอแล้วทาง Invest Idea มีคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าภาพยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยลืมกดไอ้นี่อ๋อลืมกดอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะรอบหน้ารอบหน้ากดแชร์กดแชร์กดแชร์ก่อนได้ได้แชร์เข้ากรุ๊ปนิดนึงสักครู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะโอเคเพราะผมว่ามีหลายคนตาม IHL อยู่ครับวันนี้ IHL ก็ใช่ได้นะสตอรี่ก็โอเคอยู่เดี๋ยวมาเหลาให้ฟังวันนี้เหลาเลยนะเหลาเลยเหลาแชร์ละโอเคได้นะครับโอเคมาลุยกันเลยดีกว่านะครับนะครับคุณสวสวัสดีครับนะอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบดูหนังเนาะนี่ไอ IHL ถูกเดี๋ยวไม่ใช่หนังอย่างว่านะครับเป็นหนังวัวหนังควายนะโอ้ยอุ๊ยอ่ะนะเอาตัวแรกเฮ้ยเราพิมพ์ผิดป่ะเนี่ยไหนมันต้องเป็นเซฟโก้ดิเอาเหรอโอเคเซฟโก้มันมาแทนตัวอะไรไหนมันแทนตัวอะไรเดี๋ยวดูหัวข้อก่อนนะไอ้อ๋อ RML เราลืมลงเซฟโก้แถมอีกตัวนึงแถมสำหรับคนดูสำหรับไลฟ์ละกันเออใช่ได้อ่ะแถมเซฟโก้ก่อนเลยไหนก็จะออทามไฮแล้วนะครับคุยกันหน่อยนะโอเคธุรกิจก็คือเสาเข็มเอากันง่ายๆนี่แหละอย่าไปคิดเยอะใช่คือเสาเข็มเลยอย่างภาพขวามือนี้นะบนหัวแล้วเนี่ยนะครับนึกง่ายๆเลยนะครับเอามาดูผลิตภัณฑ์ก่อนครับส่วนใหญ่แล้วมันรายได้มาจากอะไรนะถ้าดูเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะก็คือเสาเข็มเลย 97% เป็นแต่ธุรกิจเนี่ยเขาเป็นงานบริการเนาะครับผมเป็นรับเหมานะครับรับเหมาต่อเสาเข็มถูกต้องนะอะไรประมาณนั้นนะก็แอสเซทหลักๆก็จะเป็นตัวเครื่องจักรนะครับเครื่องเจาะอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าเขาลูกค้าหลักๆเลยนะส่วนใหญ่ล่าสุดเนี่ย6ปี60เนี่ยครับก็ 60% เป็นเอกชนใช่นะแต่ดูสัดส่วนของราชการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเออว่ะหรือว่าจะเริ่มมีการได้เข้ามาถ้าเกรงกันอยู่ไหมอ่ะเรื่องนี้ไม่คือถ้าจำได้มันก็จะมีพวกงานเข้ามาใหม่ครับพวกงานรถไฟฟ้างานอะไรพวกนี้เออใช่ใช่สายสีม่วงใช่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีเห็นว่าได้งานใหญ่ถูกเอ้าก็คือวันแบงคอกมันคืออะไรอันนี้ว่า
รู้สึกว่าเป็นโครงการของนี่ๆของเสียเจริญเจริญนะเสียเจริญนะฮะก็เป็นพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหารเก่าครับผมนะครับมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็อยู่แถวใกล้ๆสวนลุมอ่ะพระราม4นี่ๆเนี่ยข้างบนเนี่ยสวนลุมเออนี่สวนลุมนะฮะอ่าใช่นะอันนี้ก็คือหัวโค้งเลยอย่างนี้ดีกว่าเส้นนี้รู้สึกจะเป็นพระราม4เส้นนี้พระราม4นะครับนะก็ตรงไปนิดนึงตรงไปนิดนึงก็เป็นสาทรสาทรนะนะครับอืมก็เป็นทำเลที่ใช้คำว่าโคตรเทพนี่ๆๆโอ้ดูโครงการนี่เอ้ยเขาสร้างเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นเมืองอะไรเป็นเมืองเป็นแบบมิกยูสกันเลยทีเดียวมิกยูสนะครับมิกยูสจะมีทั้งพวกคอนโดโรงแรมและอื่นๆอีกมากมายก็เป็นโครงการที่ใหญ่มากๆใช่ครับแล้วก็เซฟโก้เขาไปได้งานนะดิเรื่องนะฮะเรื่องและคิดดูทำตึกขนาดนี้ครับโอ้ยมันเสาคุ้งเสาเข็มนี่เสาเข็มขนาดไหนนะมาตรไทยแน่นอนนะฮะโอเคต้องเรียกว่าสรรพกำลังผู้รับเหมาเนี่ยครับไปทุ่มเงินก็อยู่ในตรงเนี้ยนี่ๆๆเขาบอกเลยมีประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกโรงแรมโอ้โหทำฟาร์มเกษตรเนี่ยค้าปลีกค้าปลีกครับค้าปลีกไม่ร้านค้าปลีกไม่ใช่โอ้โหไปทำไก่แบบอาจารย์นะก็คิดคาดว่าจะเปิดปี64นะสำหรับโครงการนี้นะครับก็สุดยอดมากใช่วันแบงคอกนะครับใช่ครับอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ตรงนี้บางนาบางนาใกล้บ้านเราถูกต้องกำลังจะประมูลใน Q4ถ้าได้นะโอ้โหก็ได้งานอีกก็ได้งานอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าใครนึกไม่ออกนะอยู่ตรงข้ามไบเทคเลยใช่อยู่ตรงข้ามไบเทคเลยยังไม่พอเดี๋ยวจะมีที่ที่เป็นตัวอะไรนะขนส่งสายตะวันออกย้ายมาตรงนี้ด้วยอู้ยงานเข้าแล้วบ้านผมแม่งยิ่งรถติดอยู่นะฮะแล้วก็ไอ้ตรงไอ้รถไฟฟ้าบางนาก็จะมีทางเชื่อมครับเข้านะครับเพราะนั้นก็คือถ้าเกิดห้างนี้เปิดนะไม่ต้องขับรถแล้วมาดูมาตุ้มเลยแยกบางนาเนี่ยแยกบางนานี่คือโอ้ยตายปกติติดอยู่แล้วนะถูกนะครับโอเคมาดูสตอรี่กันเขานิดนึงคืออย่างที่เราคุยกันทุกครั้งไปนะครับรับเหมาไม่ต้องไปดูงบแบงแบ็กหลอกคือไม่ข้อแบ็กหลอกจบเลยไอ้งบที่คุณเห็นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วราคาหุ้นเนี่ยรับรู้ตั้งแต่คุณได้งานแล้วเขาเรียกว่ารับรู้ตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสมมติว่าคุณสำเร็จไปครึ่งนึงรับรู้รายได้ครึ่งนึงเลยเฮ้ยนี่อาจารย์มันก็นี่ดิเดี๋ยวพาไปดูกราฟนิดนึงเดี๋ยวท่านเห็นแล้วจะตกใจโอ้ยังมุกนี่ใช้ได้นะนะโอ้โหโอ้ยเป็นไงออทำไห้เลยออทำไห้นะโอเคนะครับดูโอ้ยตายเก่งเนาะไปเรื่อยๆเลยนะอ้าวอย่างนี้อาจารย์ที่หุ้นขึ้นมาช่วงนี้นะครับมันไม่เล่นข่าวนี่ไปแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีงานอีกงานต่อเนื่องอ่ะไปดูกันดีกว่าถูกมันจะมีอะไรไหมนะนี่ปัจจุบันนะปัจจุบันก็มีงานในมือเลยนะ 3,500 ละ 3,500 ล้านใช่ประมูลเพิ่มอีกประมูลเพิ่มอีก 6,800 ไอ้ก้อนนี้แหละมันจะทำให้หุ้นเนี่ยถ้าคุณได้งานมันก็จะยืนนิวไฮไปได้ใช่ครับถูกป่ะก็ 3,500 บวก 1,300 เขาคาดว่าจะได้ 20% โอ้โหอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของโบรกหลายๆเจ้าครับเราก็เฉลี่ยมาให้แล้วกันนะครับบางเจ้าก็30บ้างถูกต้องบางเจ้าก็20บ้างโอเคนะครับเราตีต่ำไว้ก่อนถูกนะครับก็น่าจะได้สักประมาณ 1,360 ล้านอันนี้คือเอาต่ำสุดมาเลยนะครับบางเจ้าประเมิน30 40ก็มีโอ้เยอะมากเยอะมากนะครับก็มาดูแท่งแบ็กหลอกนิดนึงโอ้โหทำไมมันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นน่ะก็คิดว่าน่าจะเพิ่มนะครับรวมกับ 3,500 บวกกับครับ1,360นะครับก็น่าจะประมาณ 4,800 โอเคแบ็กหลอกก็ถือว่าน่าจะสูงสุดนะพีคนะน่าจะพีคเลยพีคขอให้ได้ถ้าไม่ได้นี่ตัวใครตัวมันนะถ้าไม่ได้ก็ลงนะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้ลองนั่งจิ้มตัวเลขนั่งจิ้มตัวเลขไม้เพื่อนๆนะครับนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ใช้ PE 10 20เท่าใช่ถ้าแบ็คหลอก 4,800 นะฮะ4,800 นี่คือ
ได้หมดนะได้หมดนะรับรู้ปีหน้าเต็มๆเลยนะครับผมนะครับ 100% อ่าแล้วก็อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยเขา 11% ครับเราให้10ก็พออ่าให้10แล้วกันนะครับถ้าเกิดเขาเทรดที่ PE 20เท่า20จริงๆคิดในใจก็ได้แหละแบ็คล็อก 4,800 เออ net profit 10% ก็480ครับ480ก็ไปหารจำนวนหุ้นได้กำไรต่อหุ้นแล้วครับเอากำไรต่อหุ้นไปคูณ PE เอออืม20 20ได้ฟุด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 แล้ว PE 20ก็จะได้เป้า14 14ถ้า PE 15ก็ได้เป้า 10.7 10.7 นะโอเคอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าตอนนี้ 9.7 ฮะ 9.7 นี่มันก็ใกล้แล้วนะถ้าใช้ PE ถ้าใช้ PE 15นี่ใกล้แล้วนะแสดงว่าถ้าปีหน้าได้อะไรได้ 4,800 ครับแล้วรับรู้ 100% PE ณระดับราคานี้จะเหลือ15เท่าเออไงปัญหาคือมีงานหรือไม่มีงานหรือไม่ก็ยังไม่เห็นมีนะยังเนี่ยเออผมว่าลุ้นที่4นี่แหละถ้าไม่ได้นี่คือก็ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันนะเอ้ยผมว่าแสดงว่าที่ขึ้นมานี่ก็คือน่าจะรับรู้เรื่องเรื่องวันแบงคอกไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ชื่อวันแบงคอกป่ะวันวันแบงคอกเออวันแบงคอกไปแล้วนะครับนะก็สุดท้ายนะครับ Q4 นะครับอันนี้คือสรุปสตอรี่ของเซฟโก้ให้นะก็คือถ้ามันจะไปไกลกว่านี้อีกนะเออต้องมีแบ็คล็อกมากกว่าเดิมครับแล้วก็คือหุ้นตัวเนี้ยมันเทรด PE 20เป็นปกติก็เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ได้นะอืมถ้าประมูลไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันเนาะนะโอเครับเหมาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วโอ๊ยปกติเออปกติอยู่นะถ้ามึงไม่มีงานก็จบนะครับโอเคไปตัวที่2เลยมั้ยไปดูหนังดูหนังหน่อยดูหนังหนังเขานี่เทียบเท่ากับพวกแอดเวนเจอร์โอ้ยนะครับโอ้ยใครเนี่ยหนังนะก็เป็นบริษัทที่ครับรับฟอกหนังรับฟอกหนังด้วยนะครับแล้วก็ทำหนังสำเร็จรูปต่างๆใช่เย็บบงเย็บเบาะนะเออนะครับถ้าอาจารย์บ้านเตียงเบาะเนี่ยพังไปให้เขาทำได้ไม่ใช่ไม่เขาเป็น OEM นะครับก็โปรดักต์เนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับหนังสำเร็จรูปผืนก็มีตัดเป็นเบาะตัดเป็นเข้าทรงต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพวงมาลัยโอ้โหรับพ่นสีด้วยนะครับโอ้โหทุกอย่างเลยบริการฟอกหนังพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับอย่างล่าสุดเฮ้ยไปเห็นเครื่องจักรนี่เข้ามาทำคอลลาเจนโอ้ยไปที่เป็นบายโปรดักต์เข้าไปนะถูกทำมาจากหนังสัตว์เนี่ยแหละก็ทำเป็นคอลลาเจนได้ด้วยไอที่เรากินกันนะใช่แต่พวกนี้จะมี2แบบไงแบบหนังปลากับหนังวัวเออหนังวัวครับอ๋ออันไหนอร่อยกว่ากันเขาว่านะหนังปลานี่คาวกว่าแต่ดีกว่าอ๋อแต่ดีกว่าไงไม่รู้นะต้องลองไปชิมได้โอเคสัดส่วนรายได้เขานิดนึงครับนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงธุรกิจเขานิดนึงนะครับรายได้มาจากไหนเยอะแยะเราดูดิขยายนิดนึงขยายโอ้นะโอเคครับตัวหลักๆเนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอาจารย์หนังผืนงานบริการฟอกหนังต่างๆนะครับนะก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยหรือหนังผืนหนังเวทบูครับคืออะไรว่าหนังเวทไม่รู้ฟอกแล้วมันเห็นเป็นสีเทาๆน้ำตาล oh. น้ำเงินอ่ะก็อะไรประมาณนั้นโอ้ครบเครื่องจริงนะฮะก็เป็นรายได้หลักของเขานะครับถ้าพูดถึงหนังก็ต้องคนนี้นะก็รู้สึกว่ากำลังการผลิตเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละโ oh. อ้ถ้านึกถึงหนังต้องนึกถึงคนนี้เลยรู้สึกว่าเขาได้ออเดอร์ใหญ่มาล็อตหนึ่งถูกเดี๋ยววิเคราะห์กันนะครับโอเคนี้มาดูกำลังการผลิตเขานิดนึงนะฮะสำหรับแต่ละ product นะครับก็ต้องบอกว่ายังใช้ไม่เต็มสักเท่าไหร่นะครับในอันนี้คือเป็นเมื่อไหร่เนี่ยปี60ปี60โรงงานถึง1โรงปาน8ครับจริงๆเขามี10โรงแล้วโรงงาน10เนี่ยขยายแล้วโอ้เออเนี่ยแหละเป็นตัวเร่งนะตัวเร่งเลยนะครับตัวเร่งเลยนะครับโอเคกำลังการผลิตนะฮะตัวที่จี๊ดๆหน่อยน่าจะเป็นตัวฟอกหนังนี่แหละอ่าฮะกำลังผลิต 51% โอ้ใช้ได้นะ
ส่วนใหญ่เบรกอีเวนน่าจะประมาณ70นะโอ้ยนี่50กว่าคุ้มแล้วผมว่าพอแล้วนะพอแล้วนะใช่แต่ตัวอื่นเนี่ยมันเฉลี่ยมันก็โอเคอยู่นะมันก็เฉลี่ยโอเคอยู่ก็มีต่ำสุดเนาะก็จะเป็นตัวพวงมาลัยพวกเย็บอะไรต่างๆนะพวงมาลัยนะครับแต่รถจวนเขาก็บอกว่าโตขึ้นก็โตตามออโต้เนาะโตตามออโต้นะครับโอเคต่อนะครับอันนี้ไตรมาส 2เป็นไงอาจารย์เป็นไงทำไมรายได้ไม่โตนั่นน่ะ QQ อ๋อแต่ YY โต13นะฮะเฮ้ยเขาบอกว่า QQ เนี่ยมันดันไปเจอคอขวดอ๋อเอ้าเขาติดขวดด้วยเหรอเกิดไม่ผลิตขวดขอขวดในการผลิตโอเคมันก็เลยดูชะลอไปนิดนึงชะลอไปนิดนึงนะครับครับผมนะโอเคก็วายโตอยู่นะฮะวายโตอยู่โต13เปอร์เนาะครับอ๋อแต่ว่ากำไรหายไปเลยนะครับลบ4เทียบไปลบ11โอเคครับคือกำไรก่อนดอกเบี้ยลบ4แล้วไปเจอดอกเบี้ยภาษีลบ11แปลว่าถ้าเดานะงบเนี่ยน่าจะไปหนักพวกค่าใช้จ่ายขายและบริหารแล้วก็ตัวดอกเบี้ยน่าจะมีการกู้มาลงมันก็เลยทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับครับผมเดาแล้วคำอธิบายเนี่ยน่าจะเขียนว่ามีการจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับกำลังการผลิตถูกนะเดาถูกป่ะผมว่าน่าจะไม่หนีตรงนั้นแหละไม่หนีคือก๊อตมาร์จิ้นไม่แย่ไงก๊อตมาร์จิ้นไม่แย่นะครับอัตรากำไรขั้นต้นโอเคนะลดลงเล็กน้อยครับผมเพิ่มอัตราส่วนนี่รับรู้ค่าเสื่อมลง10โอเคนะประมาณแต่ว่าเปิดแล้วยังไม่ได้ใช้เปิดแล้วนะครับเฟส1เปิดไปแล้วนะครับเฟส2ตุลาคมนี้นะครับนะครับก็เป็นปกติของหุ้นที่เริ่มสตาร์ทถูกต้องคือค่าเสื่อมมารายได้ยังไม่มาเนาะฮะก็เดี๋ยวรอรายได้มาก็ปุ๊บห้ามกินเหล้านะเริ่มสตาร์ทเอ้าทำไมอ่ะขับรถไม่ได้ไงโอ้ยตำรวจโบกเลยเนาะบุกอะไรวะเนี่ยนะโอเคมาดูอัตราส่วนนิดหนึ่งให้อาจารย์สรุปหน่อยนะครับโอเคดูทรงแล้วเป็นไงฮะแต่ถ้าดูความสามารถชำระดอกเบี้ยก็ยังค่อนข้างดีนะครับนะครับก็ยังไม่ค่อยแย่ครับแล้วก็หนี้ต่อ EBITDA เนี่ยประมาณ3เท่าแปลว่าไอ้กระแสเงินสดเนี่ย3-4 ปีก็จ่ายหมดแล้วครับนะครับก็ถือว่าไม่แย่อะไรมากครับแล้วก็หนี้ต่อทุนก็ประมาณ1เท่าก็หนี้น้อยอ่ะเอางั้นแหละอัตรากำไรขั้นต้นดรอปลงนิดนึงนะนิดหน่อยพออัตรากำไรขั้นต้นดรอปเนี่ยก็อย่างว่าแหละมาจากค่าเสื่อมค่าเสื่อมนะครับมันก็เลยทำให้อัตรากำไรดรอปลงไปด้วยอย่างนี้อาจารย์กังวลไหมอย่างนี้กังวลไหมเขาบอกมีออเดอร์รออันนี้ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ไม่กังวลนะครับถึงแม้จะมีค่าเสื่อมเข้ามาคือถ้ามีออเดอร์รออยู่แล้วอันนี้โอเคอันนี้โอเคนะผมว่าทุกคนรอตรงนี้แหละใช่ครับสตอรี่โกรทของเรานะ IHL นะครับครับลง10โอ้โหกำลังการผลิตเพิ่ม4เฟสทั้งหมดมี4เฟสนะจ๊ะนะครับเฟส1เนี่ยไปละเริ่มแล้วคิว3คิว3คือมาแต่ค่าใช้จ่ายรายได้ยังไม่มาแล้วก็เฟส2ตุลานี้ครับเฟส3เฟส4อีกเฟส4ก็ทยอยเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดร้ายทารุณมากนะครับไปดูตัวนี้นิดนึงอู้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อครบ4เฟสกำลังการผลิตมันจะเป็นหนี้เลยฮะโอ้4ล้านจาก 700,000 มา4ล้านเนี่ยนะแม่งขึ้น4ประมาณ4เท่าตัวได้เลยนะโคตรล้ำอ่ะโคตรล้ำเลยนะนะครับก็คือเขาไปได้ออเดอร์ใหญ่ใช่แล้วก็ได้ใบอนุญาตครับชื่ออะไรทุกอย่างจะไม่ได้แล้วนะครับมาตรฐานของเขาเนาะนะครับก็ไอที่ออเดอร์ใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นสตอรี่ที่2และที่3นะครับที่ว่าจีนเนี่ยนะครับเอาอันที่3ก่อนแล้วกันครับผมอันเนี้ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 2-3 ปีนะครับจีนเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของโรงงานที่ไม่ได้สิ่งแวดล้อมไม่ได้โอเคประเทศจีนเขาก็รัฐบาลจีนเขาปิดไล่ปิดนะครับออเดอร์มันก็เลยเทมายังบ้านเรา IHL ก็ได้รับประโยชน์นะครับก็เลยต้องขยายโรงงานดีมากก็โอเคนะโอเคนะนะครับ
แล้วล่าสุดนะครับที่มีสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานะครับจีนออกมาตรการตอบโต้ฮะบอกว่านำเข้าหนังหนังจากอเมริกาอืมนะขึ้น 5% แม่งเลยโอ้ยตา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 ยออเดอร์มานี่อีกมานี่อีกนะทำไมจะดวงดีขนาดนั้นดวงดีนะดวงดีนะเออนะครับดวงดีมากเลยนะครับก็ถ้าอย่างเงี้ยผมมองนะไอ้ที่เขาขยายเนี่ยมีโอกาสเต็มกำลังผลิตได้ถูกนะครับคือไอ้ข่าวอันนี้เนี่ยนะครับผมต้องเรียกว่าออเดอร์มันรอมันรออยู่แล้วแต่ว่าเจ้าของอ่ะครับไม่อยากให้แบบอะไรนะไม่อยากขยายตุ้มตุ้มเออคือค่อยค่อยขยายขอเป็นเศษไปนะครับเออแปลกนะเออไม่รีบไงไม่รีบไม่รีบอันนี้คือผมตัดมาจากครับบล็อกหนึ่งที่วิเคราะห์รู้สึกว่าจะวิเคราะห์วันนี้เลยมั้งโอ้โหนะครับอ่ะเป็นไงฮะอาจารย์ราคามาปุ๊บวิเคราะห์มาเลยนะมาเลยนะไวจริงนะโรงงานใหม่นะฮะซึ่งเปิดดำเนินการแล้วอย่างที่เราเมื่อกี้สรุปกันนะครับเขาคาดว่าครับจะสร้างกำไรนะครับ20ล้านต่อเฟสต่อไตรมาสสุดยอดซึ่งถ้ารวมแล้วเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยน่าจะได้กำไรสักประมาณ320ล้านนะฮะเชียบพี่ๆก็เอาไปคิด EPS กันได้เลยจริงคิดมาให้แล้วนี่คิดมาแล้วนะก็คิดง่ายๆนะครับเขาบอกว่าเขารวมของเก่ากับของใหม่เนี่ยก็น่าจะได้สัก600ครับ EPS ก็ประมาณ1พอดีโอ้เป็นไงฮะ EPS 1 EPS 1 PE 10ก็10บาท10บาทนะตอนนี้เท่าไหร่ PE 15ก็15บาทไปดูกราฟนิดนึงฮะ IHL นะครับอื้อจานดูแล้วตกใจวันนี้อยู่8บาทโอเค9บาท7 9บาท7อื้อ PE เท่าไหร่นะเมื่อกี้จังถ้า PE 10เท่าก็10บาทก็ราคานี้เออราคานี้นะ10บาทถ้า PE 15เออก็15บาทโอ้โหอาจารย์นั่งอะไรวะฮะเอาเท่าไหร่ดีเอาให้ไฮเดิมเอาไฮเดิมไฮเดิมเนี่ยไฮเดิมกราฟตามกราฟนิดนึงอ่ะแต่กราฟโอเคนะกราฟโอเคอยู่ครับถือว่าโอเคสวยนะครับก็คุณได้กำไรเท่านั้นก็อย่างมากก็ไฮเดิมก็ไฮเดิมนะไฮเดิมอ่ะโอเคคือนอกจากคุณจะได้แบบเออได้มากกว่า4เฟสอ่ะเออโอ้แค่4เฟสก็ล้ำแล้วจากไม่ถึงล้านขึ้นเป็น4ล้านนี่4เท่าเลยนะใช่4เท่าตัวนะถูกนะครับโอเคจบ2ตัวขอดูคอมเมนต์หน่อยนะฮะโอเคOkay. สรุปนะครับไอ้ IHL คือต้องสรุปก่อนถ้าต้องทำกำไรได้ตามแผนเออถ้าทำไม่ได้ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันโอเคแล้วปัญหาอย่างก็คือมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่ PE ไม่สูงเพราะนั้นไปหวัง PE แพงๆจะลำบากหน่อยโอเคนะครับโอเคน้องคิมนะครับสวัสดีครับ Good morning ครับผมนะไม่ใช่เขากดอีพีนิ่งจันไม่กดมุกให้ผมเลยแปลคุณพานุกูลสวัสดีครับคุณเต๋อเหรอสวัสดีครับคุณสวบอกว่าเซฟโก้เคยลดทุนไหมครับอาจารย์เซฟโก้เคยลดทุนไหมเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่นะครับจริงๆไม่น่าจะลดนะไม่น่าลดนะอ่าฮะเซฟโก้นะทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียนแป๊บหนึ่งทุนจดทะเบียนไม่เคยลดเลยครับผมโอเคมีเพิ่มด้วยมีเพิ่มด้วยนะลงเข้ามาทุนจดทะเบียนสินทรัพย์ตรงนั้นน่ะครับโอเคนี่ขึ้นนี่336 300กว่า300ไปเรื่อยๆนะครับไม่เคยลดเลยแต่ว่าใน4ปียังไม่เคยลดทุนเนาะนะครับคุณมาริสาสวัสดีครับผมนะอาจารย์พลสวัสดีครับนะครับคุณพรนิชาสวัสดีครับคุณพมลนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับสำหรับความรู้ที่เรามอบให้ขุดๆกันไปขุดๆกันไปนะเรามาหาหุ้นด้วยกันแหละใช่นะครับผมว่าถ้าดูไลค์แบบหุ้นเยอะๆบ่อยๆเนี่ยครับผมว่าได้หุ้นไปหลายตัวไม่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนแชร์กันนะแชร์ไหมคือหลายอย่างอ่ะครับเราไลฟ์ไปเนี่ยคือคนที่อยู่ในวงการเออเขาพิมพ์มา
จานแบบนี้มันอย่างนี้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะมันทำให้เราแลกเปลี่ยนถูกต้องแลกเปลี่ยนนะได้ความรู้ความเห็นเพื่อนๆด้วยนะครับนะครับคือจริงๆถ้ามองแบบนักการเงินก็มองกันประมาณนี้แหละมองตัวเลขโค้ดเท่าไหร่รายได้กี่บาทครับผมนะครับครับผมอาจจะไม่ได้ลึกเหมือนผู้เชี่ยวชาญอืมแต่ละท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเฮ้ยไหนมันต้องไปคุยเรื่องออริแล้ววันนี้ออริจินเดี๋ยวไปดูกราฟก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับออริคือตอนเช้าอินบ็อกซ์แทบระเบิดจังวันนี้เลยต้องไลฟ์เรื่องนี้นะถ้าไม่ไลฟ์นี่ต้องบอกว่าตกเทรนด์อยู่นี่ไหนมองไม่เห็นเลยวันนี้อยู่ข้างล่างแน่นะตรงนี้เนี่ยโอ้โหราคามันมา11บาทอ่ะอาจารย์จาก17บาทจาก17เหลือ11บาทโอ้ยตายๆเดี๋ยวดูเป็นมันจะเห็นไหมเป็นวีคเป็นวีคเหรอวีควีควีควีนะไอ้วีคไม่เห็นนี่เห็นหน่อยนึงนี่นะโอเคเห็นราคานะโอ้โหลงมานี่จาก16บาทกว่าลงมาเหลือ11บาทแต่ช้ามาโอ้ยจ้าเนี่ยพอนี่ต้องบอกว่าฟอร์เลยป่ะฟอร์เลยป่ะเกินฟอร์ 32% โอ้ยตายนะครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นครับไปดูข่าวเนาะไปดูข่าวเลยดีกว่านะครับนะโอเคจริงในอันนี้เอามาจากเซตเนาะนะครับแล้วก็หน้าสิทธิประโยชน์ครับไอ้อย่างเงี้ยมันจะขึ้นเครื่องหมาย XD มันคืออะไรจ้ามันคืออะไรจ่ายผลเฮ้ยก็คือทำไมจ่ายปันผลไม่ดีเหรออาจารย์ทำไมหุ้นลงจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วไงอาจารย์ไงเนี่ยเขาบอกว่าอัตราส่วนหุ้นปันผลก็คือ2หุ้นเดิมตอน1หุ้นใหม่จ้ะหมายถึงว่าเรามี2หุ้นเดิมจะได้1หุ้นใหม่มาเลยถูกต้องมาเลยเป็น1หุ้นใหม่มาเลยนะครับคิดง่ายๆนะครับก็คือว่าตอนแรกเรามี2หุ้นครับเดี๋ยวประมาณสักเดือนนึงอ่ะครับเราจะมี3หุ้นเข้ามาในพอร์ตเข้ามาในพอร์ตครับผมแต่ปัญหาก็คือต้นทุนศูนย์นะต้นทุนศูนย์นะต้นทุนศูนย์บาทต้นทุนศูนย์บาทนะครับเพราะนั้นต้นทุนคุณก็จะต้องเรียกว่าหายไป 30% ครับผมโอเคหายไป1ใน3 1ใน3ก็คือ20เปอร์ไม่33เปอร์33เปอร์นะโอเคซึ่งราคาตรงนี้อื้อลงเท่ากันเลยมันก็จะลงไป 33% เออโอเคเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ลดลงน้อยกว่า 33% ครับผมถือว่าคนที่ถือหุ้นปันผลเนี่ยได้กำไรได้กำไรนะครับแล้วลองดูว่าลงจากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับฟึบเอาเป็นอะไรดีชั่วโมงอันเนี้ยใช้กราฟอันเดิมก็ได้ใช้กราฟอันเดิมนะนั่งจิ้มตัวเลขกันนั่งจิ้มตัวเลขอันนี้ราคาปิดมันเท่าไหร่นะราคาปิดไอ้ราคาปิดวันก่อนหน้าวันก่อนหน้านะเอาเดย์แล้วนะวันปิดก่อนหน้าอยู่ที่วันราคาปิดโคสเท่าไหร่โอเพนไฮโล17 17บาทก็17เนาะครับผมแล้วก็วันนี้เอาราคาปิดนะเดี๋ยวนะคูณด้วย1ลบ -33 ถ้าลงมา 33% จะเป็น 11.39 อันนี้ลงเยอะกว่าราคาปิดวันนี้เป็นเท่าไหร่ 11.1โอเคก็สวยนิดหนึ่งโอ้ยนะก็รอดูกันไปรับปันผลแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มนะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ว่าปันผลอย่าลืมว่าผ่านไปอีกหนึ่งเดือนครับหุ้นคุณจะเข้ามาอีก1ใน3ตอนนี้ต้องทนไปก่อนต้องคือมันจะดูแดงๆหน่อยมันจะดูแบบดูยับนิดนึงดูยับนิดนึงแต่อีกหนึ่งเดือนคุณจะไม่ยับประมาณนี้นะครับจะมีตัวช่วยเข้ามาถูกต้องนะโอเคไหนๆเราคุยถึงออริแล้วครับเฮ้ยถ้าอยากดูงบอาจารย์มันจะมีแฟกชีตมีโครงการหรือเปล่าเขาไปดูเปลี่ยนชื่อหุ้นเลยนะนะครับไปดูนิดนึงนะครับอันนี้เรายังไม่รู้นะว่ามีโครงการอะไรบ้างใช่ครับแต่จะดูแบบงบคร่าวๆให้ไปดูสินค้าคงเหลือพับไปไงฮะโอ้เฮ้ยผมโตอยู่นะโกดอะไรขนาดนั้นมันเฮ้ยเฮ้ยทำไมเยอะจังวะจาก 2,400 มา 4,500 ครับ60ขึ้นมา 18,000 ตอนนี้ขึ้นมาอีก 20,000 ดูทรงแล้วเป็นไงฮะ
มันโตนะครับแต่โตช้าลงเออเพราะว่าจากปีก่อนเนี่ย59มา60เนี่ยครับมัน 45,000 มา 20,000 ถูกป่ะแสดงว่ามันขึ้นมา3เท่าอันเนี้ยมัน 18,000 มา 20,000 ในปี60น่ะครับผมผ่านมา6เดือนแล้วขึ้นมา 2,000 ล้านแปลว่าอะไรมันเริ่มโตช้าลงมันถ้าสมมติว่าเรามองกราฟผ่านงบการเงินเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยมันตันแล้วหรือเปล่ามันน่าจะเป็นจุดจริงๆมันไปต่อยอดเลยนะยอดคือโปรตีนอสังหาแบบใหญ่ๆอ่ะมูลค่ามันจะมีมูลค่ามันโครงการมันมาต่อเรื่อยๆมันจะอยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้านครับอันนี้ประมาณ 20,000 ก็ต้องเรียกว่าเล็กกว่าครับปกติประมาณครึ่งนึงนะครับก็ถ้าโตก็โตได้โตได้อยู่แต่น่าจะลำบากแหละน่าจะลำบากอาจจะโตเป็น100ยากละไม่เหมือนเดิมคือไม่เหมือนของเดิมที่จาก 2,000 มา 4,500 4,500 มา 20,000 ครับ4,500 มา 18,000 นะครับผมก็ต้องบอกว่าพีคตั้งแต่ปี60เนาะถูกต้องนะนะครับนะครับทีนี้พอมันเริ่มโตช้าเนี่ยมันจะราคาหุ้นนะครับมันจะเริ่มแป๊กๆเดี๋ยวดูอาจารย์พลบอกว่าไม่กล้าเปิดเยอะกลัวออเดอร์มาไม่กี่ปีแล้วก็ปิดไปฮะจะโดนค่าเสื่อมเล่นซะละมั้งนะครับอ๋อของ IHL IHL นะพูดถึง IHL อาจารย์พลก็มีมุมมองแบบนี้นะครับคือแบบว่าไม่กล้าเปิดเยอะครับกลัวว่าออเดอร์ที่มาคือมาแค่ช่วงคราวมาแค่ช่วงคราวอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงใช่ครับนะครับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงครับเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับเคยโดนแล้วออเดอร์มาแล้วไอ้ลูกค้าหายมีนะมีนะนะครับคุณมาริสานะครับวันนี้เห็นกลุ่มน้ำตาลมาค่ะฤดูกาลมาเหรอคะอาจารย์อาทิตย์นี้ราคาน้ำตาลครับสูงสุดในรอบ7เดือนเฮ้ยลองดูกราฟเฮ้ยเดี๋ยวเอ็กโอผมแย่ดิเอ้าโอ้เออจริงเฮ้ยแม่ก็ล็อกราคาไว้ปีแล้วล็อกไว้ถึงปีแล้วโดอะไรนะนั่นน่ะเทรดดิ้งอีโคโนมิกดูน้ำตาลนิดนึงนะครับโอ้ยตัวเลขอะไรวะเนี่ย market เนาะฮะตัว market commodity ตัวชูการ์อยู่ไหนอยู่ลงมาข้างล่างอักกรีเจอไหมลงมาชูการ์เจอแล้วครับปึ๊บมีคนบอกเลยนะว่า BRR อาจารย์นะครับดูเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเอ็กโก้เนี่ยเฮ้ยใจเย็นยาไม่ได้นะไม่ได้เฮ้ยมันรีบขึ้นไปไหนเฮ้ยใจเย็นโดดเปิดโดดมาเลยนะนี่อย่างนี้เลยเปิดแก็บมาเลยเฮ้ยพุ่นโอ้โหก็โอเคนะถ้ามุมมองในเรื่องของกราฟก็โอเคอยู่โอ้เฮ้ยอย่างนี้ฮะคนสวยเอ็กโอเฮ้ยใจเย็นดิเดี๋ยวดูกราฟ XO กันดูกราฟ XO กันแหมดูกราฟ XO กันนะเขาถามน้ำตาลถามน้ำตาลไปดู XO เออมีหน้าตันตันก็ย่อๆนะแบบย่อๆตันตันนิดนึงแต่เขาล็อกไปแล้วก็ครึ่งปีหน้าคืองบไม่น่ามีปัญหาแต่เซนติเมนต์ไม่แน่นะครับใช่ครับไม่แน่นะครับเอาไปดู BRR หน่อยน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลมีกระโดดอะไรขึ้นมาไหมนะครับแต่อย่าลืมนะครับก็เป็นไซเคิลนะหุ้นไซเคิลนะครับนี่มาตั้งแต่2วันก่อนนะวอลุ่มมานะครับวอลุ่มมานะครับก็อยู่โซนล่างเลยถือว่าแหลมมากอืมนะฮะโอเคเดี๋ยวรอต้องลุ้นงบที่3ใช่ว่าจะเป็นยังไงนะนะโอเคอ่ะตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับสําหรับออริสรุปเลยฮะอาจารย์สรุปก็คือเค้าจ่ายหุ้นปันผล2หุ้นเดิม1หุ้นใหม่ก็เดี๋ยวอีกประมาณเดือนนึงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีหุ้นใหม่เข้ามาในพอร์ตครับต้นทุน0บาทต้นทุนเราเฉลี่ยก็จะลดลงนะครับใช่ครับนะครับก็ต้องลุ้นว่าภายใน1เดือนเนี้ยคุณอาจจะต้องทนหน่อยนะครับแล้วก็พอหุ้นใหม่เข้ามาเนี่ยขอให้มันขึ้นหน่อยขึ้นต่อนะครับจะได้ไอตัวที่ได้ลุ้นไปจะได้ไม่กระทบมากนะครับแต่ปัญหาก็คือตัวเรื่องของสินค้าคงเหลือที่มันโตไม่มากนะ
มันจะเป็นตัวนี้จะกดดันมากกว่าหุ้นปันผลอีกใช่ๆในระยะยาวนี่กดดันมากใช่โอเคไปดูตัวสุดท้ายกันนะฮะครับผมพอดีคนเพื่อนๆขอมาKBank ครับครับโอเคKBank นี่ต้องจะเห็นว่ามันมีว่างเปล่าอ่ะอันนี้ต้องไปอ่านในข่าวโอเคก็เตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วนะไปดูที่ข่าวในเซตก็ได้ฮะโอเคเอาตัวไหนก่อนดีฮะเห็นว่าในถ้าไปดูหน้าข่าวของเซตนะครับทุกประมาณสิ้นเดือนผ่านไปเดือนนึงเนี่ยมันจะมีเนี่ยครับรายการสรุปย่อสินทรัพย์และหนี้สินอันนี้อะไรนะนะครับมันบอกอะไรเราฮะอาจารย์มันมีงบดุลมาให้แค่มันไม่มีงบกำไรขาดทุนแค่นั้นแหละแล้วเราอยากรู้กำไรเท่าไหร่เนาะครับ ก็ลองเปิดมานะครับครับเราไปดูซักของอันแรกอะครับคือเปิดมาอันแรกมันเนี่ยจะมาสรุปหน้าตาเป็นงบดุลมาให้หน้าเดียวครับนะอันนี้มิถุนาคือสิ้นเดือน6ครับตัวเลขที่เราดูมี2ตัวก็คือในเรื่องของกำไรสะสมฮะจำตัวเลข266ไว้นะครับนี่ตรงนี้ฟึบจิตโอ้โหโอ้โหไม่เห็นอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปปั๊บนี้ฮะกำไรสะสมนะ226นะจำไว้ก่อนจำไว้ก่อน266 2เออ266นะครับแล้วก็มาดูที่เขาประกาศอันใหม่อันใหม่นะ อันนี้ครับอันนี้คือสิงหาละสิงหาละสิงหาละกรกฎาคมสิงหาผ่านมาเป็น1เดือนเนาะครับผมกลายเป็นเท่าไหร่ฮะกลายเป็น270ครับผมเอามาลบกันเอาลบกันจะได้กำไรในเดือนนั้นครับแค่นั้นแหละเท่าไหร่ฮะรู้สึกจะประมาณ3อ่ะเออประมาณ3 3ถึง4ล้านพันป่ะพันล้านครับผมนะก็มีกำไรดีนะกำไรได้อยู่ใช่นะเขาบอก NPL มาป่ะ NPL ต้องดูด้านล่างไหมอันล่างอันล่างโอเคสินทรัพย์โอเคประมาณไม่ได้บอกไม่มีอ่ะไม่มีนะไม่มีนะครับโอเคดูแล้วไงเอ้ยก็โอเคนะก็โอเคนะเอ้ยไม่น่าเชื่อนะปีนี้แบบแบงค์กำไรดีขึ้นครับผมดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยBBL เองนำส่วนหนึ่งนะเพื่อขาขึ้นด้วยนะครับเอาไปดูกราฟนิดนึงแล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว KBank นะครับ KBank กับ BBL นะโอ้โหก็ต้องเรียกว่าตั้งลำเหมือนเนี่ยนะเฮ้ยเขาเรียกเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างมาสองยังไม่ผ่านได้200เลยผ่านแล้วก็ยืนไม่อยู่นะเคลียร์ไปก่อน BBL เออนะฮะเอ้ยดูดีกว่าถ้าพูดถึงเทรนขาขึ้น BBL ล้ำกว่า BBL ดูดีกว่านะนะครับนะครับเนาะนะครับคุณมาริสานะครับบอกว่า KSL แรงค่ะอาจารย์นี่KSL นะแก่นมาเลยปึ๊บยังโอ้ยดูดิเบรก200มาเลยนะฮะมาพร้อมโวลุ่มนะครับก็หวังว่าน่าจะยืนอยู่นะครับปกติเขาบอกว่าคือไซเคิลมองเบรก200เนี่ยขอเวลา6วันฮะถ้ามันยืนอยู่ถ้าอาทิตย์นึงนะใช่ฮะแล้วก็มาดูเออถ้ามันยืนอยู่ก็ซื้อครับแค่นั้นนะโอเคเขาเทสมาแล้วอยู่ที่ประมาณ6วันเออครับอยู่ที่ประมาณ6วันนะฮะโอเคนะฮะ4ตัวนะครับครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเฮ้ยแต่ก่อนไปนะครับผมวันนี้ผมต้องขอโฆษณานิดนึงได้ครับนะครับโฆษณาคอร์สตัวเองเนี่ยแหละครับผมกับอาจารย์พัฒน์นะครับช่วยสอนเนาะช่วยสอนนะครับแต่เป็นคอร์สที่ไม่ธรรมดาอันนี้ดีกว่าเพราะว่ารับแค่5คนรับอีก3คนก็หมดแล้วเออเพราะว่าไปแล้ว2คนนะครับก็จะเป็นคอร์สแบบว่าคือแบบสอนตัวเลยนะครับไม่ได้เปิดเป็นคอร์สใหญ่นะเป็นแนวเขาเรียกว่าโคชชิ่งทำให้คุณเนี่ยวิเคราะห์หุ้นเป็นแน่นอนนะครับเป็นคอร์สโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับสอนแบบตัว4วันนะครับวันละประมาณ6ชั่วโมงนะครับคือไปดูรายละเอียดหน่อยเขาให้กระอักมาเป็นกระอักแบบเฮ้ยคุณเป็นแน่นอนเว้ยคุณเรียนคอร์สนี้คุณเป็นเรื่องของโมเมนตัมอินเวสเตอร์ได้แน่นอนเพราะเราไม่ใช่แบบสอนทฤษฎีอย่างเดียวเรียนแล้วได้อะไรบ้างคอร์สนี้จะเน้นปฏิบัติอ๋อนะครับก็เจาะลึกในเรื่องของงบการเงินนะครับแล้วก็เจาะลึกในเรื่องของเทคนิคอลที่จะใช้นะครับ
แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเราให้คุณมาวิเคราะห์ใช่แล้วก็ให้คุณนั่งงงตรงนั้นสักพักนึงก่อนแล้วเราก็จะอธิบายว่าคุณไกด์ให้เฮ้ยเราไปดูตรงนี้คือถ้าคุณเรียนที่อื่นอาจจะคุณได้ดีสตีไปเวลาไม่พอคุณต้องเอากลับไปครับเอากลับบ้านไปทำใช่ไหมหรือบางทีกลับแล้วไม่ทำแต่นี้เราไม่ยอมคุณต้องทำให้เราดูนะครับอะไรประมาณนี้หลังจากที่คุณเรียนไปแล้วมันจะมีวันสุดท้ายนะครับคุณทำให้ผมดูหน่อยวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ให้ผมดูหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะค่อนข้างเข้มข้นดีกว่านะครับแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือจะมีของพิเศษให้ก็จะเป็นเมมเบอร์นะเมมเบอร์นะครับของไอ้ของเว็บเนี่ยครับใช้เครื่องมือได้แบบฟูลฟังก์ชันนะครับนะครับตัวสแกนตัวสแกนนะครับมีสแกนเสร็จเอาตัวสแกนไปตั้ง Xbox แจ้งเตือนได้ใช่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือฟรี1ปีเลยเต็มๆนะครับแล้วก็ตัว Xbox นะครับก็คือจะแจ้งเตือนสูตรที่ผ่านการแบ็คเทสแล้วนะครับก็จัดไปเลย1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็เราก็จะอัปเดตเรื่องผลแบ็คเทสให้ด้วยทุกเดือนเพราะว่าเป็นอย่างไรชีวิตใช่ๆๆก็แล้วก็จะมีอะไรอีกฮะอาจารย์มีโค้ชกรุ๊ปมี Facebook ครับไว้ทําการบ้านทุกคือต้องบอกว่าคุยกันทุกอาทิตย์ครับนะครับประมาณตอนแรกตั้งไว้ทุกเดือนแต่ตอนนี้คุยทุกอาทิตย์ขยันยังไงก็ไม่รู้เออนะแล้วก็มี LINE คุยกันครับผมตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนี้คนที่ไม่รับแค่3ท่านพอคือสอนเสร็จแล้วแบบเนี่ยคนสอนเหนื่อยมากนะแต่โอเคแบบคือคุณได้ความรู้เต็มๆแน่นอนนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะฮะใครชอบก็อินบอกเข้ามาเนาะอินบอกเข้ามาได้นะครับก็เครื่องมือแบบครบจริงๆนะครับแล้วก็ผมชอบอย่างนึงนะคือไม่ได้แบบเชียร์นะครับคือผมชอบเครื่องมือแบ็คเทสนะครับเพราะว่าผมจะได้อัปเดตว่าแต่ละเดือนเนี่ยผลแบ็คเทสเนี่ยเป็นยังไงครับกลยุทธ์เนี้ยยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวกลยุทธ์ของแลบพูดเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะครับผมยังไงขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันไลฟ์คราวหน้านะครับดูครับว่าจะมีหุ้นตัวอะไรที่ได้น่าโกรธอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ